บอกว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเธอกับแฟนสาวเนี่ยก็อยู่บนรถจักรยานยนต์อยู่ดีๆเนี่ยมีกระบะมาชนท้ายจนสุดท้ายเนี่ยทำให้แฟนสาวของเธอนั้นเสียชีวิตและตัวเธอเองพิการทุพพลภาพครับแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ทำให้คุณสมปองรู้สึกเจ็บช้ำมากกว่าอีกก็คือกรณีที่มีชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นอาสาสมัครเข้ามาแบบว่ามาขอสมุดบัญชีธนาคารบอกว่าจะไประดมทุนช่วยเหลือเพื่อจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างเราก็ให้ไปแล้วเขาพูดตรงๆเลยเหรอบอกว่าจะมาช่วยระดมทุนนี้ใช่ค่ะเราก็ดีใจว่ามีคนจะเข้ามาช่วยก็เลยเอาสมุดบัญชีให้เขาแสดงว่าไม่ว่าเราจะทำงานทำอะไรขายอะไรยังไงเรามีเงินก้อนเรามีเงินสดเราจะฝากเข้าธนาคารก็คือเข้าบัญชีนี้ใช่ค่ะบัญชีเดียวใช่ค่ะเขาเข้ามาเอาวันที่27มาขอสมุดบัญชีส่วนวันที่29เข้ามาขอ ATM ค่ะATM ไปด้วยใช่ค่ะบอกว่าจะไปกดเนี่ยค่ะเพื่อของใช้ทุกอย่างเลยที่จำเป็นในบ้านอ่ะแล้วเขาซื้อของมาให้จริงใช่ไหมจริงค่ะพอซื้อมาให้เสร็จปุ๊บเราขอ ATM คืนระบบทำ ATM หายไม่รู้หายไหนอายัดพอ ATM ไม่มีแล้วหลังจากนั้นถึงมาเอาไอ้หนังสือมอบอำนาจอะไรมาให้เซ็นเวลาจะเบิกเงินแต่ว่าเราไม่ได้ลงจำนวนเงินปองเลยบอกว่าให้ปองลงจำนวนเงินได้ไหมเขาบอกไม่ต้องเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเขาจะไปลงเองโอ้ปรารถนาดีขนาดนั้นเชียวจ้ะแต่ในระหว่างนั้นเขาก็เริ่มมีการโพสต์เพื่อที่จะให้คนมาบริจาคแล้วใช่ไหมฮะก็คงเป็นอย่างนั้นใส่เบอร์บัญชีเราแล้วก็ใส่รูปเรารูปที่พิการอะไรเงี้ยครับก็มีคนโอนจริงมีจริงเราเคยเห็นไหมเคยเห็นเขาเคยเอาสเตทเมนต์มาให้เราดูไหมสเตทเมนต์ไม่เคยเท่าไหร่เขาเคยแจ้งไหมฮะไม่เคยค่ะแจ้งเราเริ่มรู้อะไรถึงว่าเดือนกรกฎานี้คือเราเริ่มเพราะมีคนอื่นเยอะแยะมากมายเขามาพูดแบบร้อยฟังเงินน่ะไม่ใช่หมดแล้วหรออะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกร้องขอเงินคืนที่จะกลับบ้านก็เลยขอเขาก็เลยบอกเงินอะไรก็บอกเงินที่ในบัญชีพอเดี๋ยวพี่เข้าไปหาเขาก็เข้ามาพร้อมหนังสือรับสภาพนี่เอาหนังสือรับสภาพนี่มาให้เราใช่ค่ะแล้วมายอมรับว่าเงินในบัญชีพี่เอาไปใช้หมดแล้วพูดหน้าด้านๆแบบนั้นเลยนะใช่ค่ะไม่อายเลยนะตอนนี้อยู่ในสายกับเราอยากฟังเขาใช้นามสมมุตินะฮะนามสมมุตินะฮะคุณพงษ์นะครับเจตนาของคนที่ตอนแรกที่จะไปขอบัญชีเขาแล้วไปช่วยบริจาคนี่คืออะไรครับไปเปิดรับบริจาคอยู่ในกลุ่มมาเมื่อก่อนผมเป็นแอดมินเพจนะครับอ่าฮะเพื่อเอาไปใช้ดูแลเขาเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่มีเงินครับมันจบยังไงครับตอนนี้สารให้ผมชดใช้ครับแสดงว่าคุณก็ยอมรับว่าคุณเอาเงิน300,000ไปจริงถูกต้องใช่ไหมครับครับผมแล้วทำไมเอาเงินเข้าไปครับผมไปพลาดท่าเสียเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างผมไม่ขอเอ่ยนะผมก็ยอมรับสภาพนี้ไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้สั่งให้สั่งชดใช้ผมก็จ่ายมาตลอดทุกเดือนครับมี2เดือนที่ผ่านมาอาจจะราช้านิดนึงคุณเคยทำอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกใช่ไหมครับใช่ครับคุณพงษ์ไอ้เงินยอดจริงๆแล้วเนี่ยมันประมาณกี่แสนครับอาจารย์อยากรู้ข้อเท็จจริงเหมือนกัน300,000กว่าประมาณนี้แล้วอาจารย์เป็นห่วงนะนี่คือในฐานะเป็นคนไทยด้วยกันจะพูดอย่างนึงความผิดเนี่ยในทางอาญามันยอมความไม่ได้นะ1พรบ.คอมที่เกิดเราไปรับบริจาคมา2คือช่อกงประชาชน3คือยักยอก4คือลักทรัพย์5ก็คือปลอมดังนั้นในเรื่องนี้อาจารย์ฝากเราแล้วกันคือไหนๆก็คือเห็นเขาสงสารไงคราวนี้เนี่ยโอเคผมเข้าใจนะครับว่ามีการทำสัญญาแล้วนะปลอมหนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือส่วนของทางแพ่งถูกต้องไหมฮะแต่ว่าอย่างที่ทนายสงการเขาแนะนำไปนะครับมันยังมีเรื่องของอาญาอยู่เป็นไปได้ไหมฮะคุณตอนนี้ค้างอยู่เท่าไหร่154,000บาทอุ้ยเรื่องเล็กเลยคุณพงษ์154,000บาทคุณพงษ์ถูกต้องใช่ไหมฮะตัวเลขนี้ครับจะฝากเราพิจารณาว่าถ้ามันจบได้เนี่ยสัก3งวดก็ได้ให้เขาไปจบๆไปดูสภาพเขาอาจารย์เห็นแล้วสงสารเลยเนี่ยผมต้องไปปรึกษากับทางญาติครับทางที่ผมที่ว่าจะช่วยซัพพอร์ตผมครับคุณพงษ์พอจะให้คำตอบได้เมื่อไหร่ยังไงดีครับก็จะเป็นพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็ต้องเข้าไปคุยกันนะครับ